เปิดอายุเอมิราตอนแต่งงานกับครูไพบูลย์อายุน้อยมากจนทนายตกใจเรียกได้ว่าโซเชียลกำลังวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเมื่อเอมิราเผยศาลตัดสินแล้วคดีพรากผู้เยาว์อดีตสามีไพบูลย์โดยคำพิพากษาจำคุก8ปีไม่รอลงอาญาและให้ชดใช้ค่าเสียหายให้แม่ผู้เยาว์ 350,000 บาทโดยเธอนั้นก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่า7กุมภาพันธ์66ตัดสินแล้ววันนี้คดีพรากผู้เยาว์จำคุก8ปีช่วงเช้าณศาลมีทนายฝ่ายตรงข้ามพูดข้างหูพี่ทนายน้องว่าศาลจะยกฟ้องหรืออะไรนะเมียกับผัวขับรถ BM ไปฟังคำพิพากษายังไม่รู้สึกหรือสำนึกผิดอะไรยิ้มหัวเราะศาลพิพากษาออกมาแล้วจำเลยมีความผิดอาญามาตรา319จำคุกกระทงละ2ปี4กระทงจำคุก8ปีชดใช้ค่าเสียหาย 350,000 บาทไม่รอลงอาญาขอบคุณพี่ทนายเก่งทนายน้องอาจารย์ประจักษ์ชัยพี่เบิร์ดป่าเทพและทุกคนที่ทวงความยุติธรรมคืนให้ผู้หญิงคนนี้หนูแม่ตายายขอขอบคุณจากหัวใจยังเชื่อว่ากฎหมายไม่เข้าข้างคนผิดใครทำกรรมไว้ก็จงรับกรรมนั้นไปฟ้ามีตาคดีพรากผู้เยาว์และต้องบอกเลยว่าจะต้องร้องอื้อหือวันนี้เราจะพาทุกท่านพามาเปิดอายุของเอมิราตอนแต่งงานกับครูไพบูลย์อายุน้อยมากจนตกใจโดยครูไพบูลย์แต่งงานกับเอมิราขณะที่เอมิรายังอายุเพียงแค่14ปีโดยงานนี้ทนายเกิดผลแก้วเกิดก็ได้โพสต์ข้อความว่าตอนไปออกรายการโหนกระแสด้วยกันกับเอมิราก็เพิ่งทราบว่าเป็นคนบ้านเดียวกันกับผมขณะที่อยู่ในรายการโหนกระแสกรณีเอมิราออกมาโพสต์ตัดพ้อครูไพบูลย์อดีตสามีว่าที่เลิกรากันไปเกิดอะไรขึ้น3ปีก่อนมีข่าวว่าครูไพบูลย์จนมีลูกกับนักร้องหญิงคนปัจจุบันซึ่งเป็นลูกศิษย์ของตนเองเป็นเหตุให้สังคมเข้าใจผิดว่าครูไพบูลย์เลิกกับเอมิราเพราะอะไรและวันนั้นก็เพิ่งทราบพร้อมกับสื่อมวลชนว่าครูไพบูลย์แต่งงานกับเอมิราขณะที่เอมิรายังอายุเพียงแค่14ปีซึ่งเป็นความผิดฐานพรากผู้เยาว์แต่เพราะคำพูดของเอมิราอาจพูดจารุนแรงไปในรายการทำให้ครูไพบูลย์โกรธขณะที่โฟนอินเข้ามาในรายการอยู่นั้นเป็นเหตุให้ครูไพบูลย์ฟ้องเอในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาแต่เอมิราพร้อมด้วยทนายเก่งก็เลยสวนกลับหมัดขวาตรงใส่ปลายคางครูไพบูลย์ในข้อหาพรากผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจารจนเป็นที่มาของคำพิพากษาจำคุก8ปีไม่รอลงอาญาและให้ชดเชยค่าเสียหายให้แม่ผู้เยาว์ 350,000 บาทคดีพรากผู้เยาว์เอาลูกศิษย์ความจริงก็คือความจริงครูปีชากล่าว